จิราอุกาสีหรือน้องเดียสาวน้อยวัย18ปีจากสังกัดทีม TVB นครนนท์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของการแข่งขันที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงเพียง172เซนติเมตรแต่กลับสามารถเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วที่ดีคนหนึ่งของเมืองไทยน้องเดียเล่าให้ฟังว่าเธอเองเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ครั้งยังเด็กและครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมปีที่3ก่อนที่จะมีโอกาสได้ย้ายมาร่วมทีมกีฬานครนนท์วิทยา6สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรุจิราอุกาสีชื่อเล่นชื่อเดียตีบอลเร็วค่ะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลมาเริ่มเล่นตอนป.3ค่ะป.3ครูสอนให้อันเดอร์บอลค่ะแล้วก็เพื่อนก็พาเล่นแล้วก็เลยเล่นกับเพื่อนค่ะก็ตอนแรกหนูเล่นวิทยุการบินมาค่ะแล้วครูเอ็มก็ไปท้าทามกับโค้ชค่ะแล้วก็เอามาที่นี่ค่ะหลายต่อหลายคนมองว่าตำแหน่งบอลเร็วเป็นตำแหน่งสำหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่พอถือว่าเป็นอาวุธลับสำคัญของทีมแต่รุจิราผู้เล่นที่มีส่วนสูงเพียง172เซนติเมตรที่ถือว่าไม่ได้สูงมากมายแต่เธอเองกับเล่นในตำแหน่งนี้น้องเดียบอกว่าเมื่อตอนที่เล่นในระดับประถมเธอเองเล่นทุกตำแหน่งในสนามแต่พอมาอยู่ที่นครนนท์กับถูกโค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนของทีมโยกมาเล่นในตำแหน่งบอลเร็วที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเธอตอนแรกเล่นทุกตำแหน่งค่ะโค้งกลางหลังคือหมุนไปยังไหนก็เล่นตำแหน่งนั้นคือตีได้หมดค่ะมาอยู่นี่ค่ะตอนม.1เพิ่มให้เล่นสั้นเพราะว่าหนูเร็วคล่องโค้ชเอ็มเองก็บอกว่าน้องเดียเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแม้พรสวรรค์ในเรื่องของส่วนสูงของร่างกายจะมีไม่มากแต่เธอเองกลับไปเน้นในเรื่องของพรแสวงซึ่งก็คือความตั้งใจในการพยายามฝึกซ้อมครับสำหรับเดียรุจิราอุกาสีนะครับก็เป็นผู้เล่นที่หลายคนอาจจะประทับใจในฝีไม้ลายมือแล้วก็มีบางส่วนก็นะครับอะไรเรื่องของความสูงของน้องเดียนะครับแต่ผมว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ต่อสู้นะครับนักกีฬาที่มุมนะอดทนมากนะครับถึงแม้ความสูงของเขาไม่มากนะแต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรของเขานะครับความทุ่มเทประกอบกับพรสวรรค์ที่เขาได้มานะครับก็ทำให้เขาพัฒนาตัวเองนะครับถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นวอลเลย์บอลค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเป็นบอลเร็วที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับแล้วสามารถที่จะติดยุวชนเยาวชนได้แล้วก็เล่นในสโมสรลีกของเราก็ถือว่าช่วยทีมได้พอสมควรครับนอกจากการที่เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแนวหน้าของโรงเรียนแล้วรุจิรายังมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติไทยทั้งในชุดยุวชนและเยาวชนซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการแข่งขันแต่ละครั้งพอสมควรพร้อมกันนี้น้องเดียยังก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีม TVB นครนนท์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอีกด้วยก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเริ่มรู้จักเกมมากขึ้นค่ะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นจากแต่ก่อนไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยลงเล่นตอนนี้ลงเล่นแทนพี่ก็เล่นได้ก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาเห็นความสามารถของหนูถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูก็แต่เขาก็มองเห็นความสามารถของหนูเลยอย่างที่มีคำนึงกล่าวไว้ว่าส่วนประกอบในความสำเร็จพรสวรรค์มีส่วนช่วยได้แค่เพียง 1% อีก 99% นั้นต้องมาจากพรแสวงนั่นคือการหมั่นเพียรในการตั้งใจฝึกซ้อมรุจิราอุกาสีถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งกับการพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะมีรูปร่างเล็กส่วนสูงเทียบเท่ากับพี่ๆคนอื่นๆแต่เธอเองยังสามารถเล่นวอลเลย์บอลและถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือดีอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้วิลลี่ดีส่วนบุญทีมข่าววอลเลย์บอลคอร์เนอร์ SMM TV รายงาน